ะต้องวิ่งหนีแบบวิ่งเลี่ยงมันไปนะแต่ว่าหมูก็คือจะไม่ตีตัวขอมดำดินนะคะอันนี้ก็จะใช้เสียมตีป้อมของเราตอนนี้ก็เลยต้องดักไว้ตั้งแต่ว่าถ้ามันมุดมาเนี่ยเริ่มดักเลยสวัสดีค่ะพบกับไซจากแอมไซ Channel ค่ะเรามาที่ Clash of Clan นะคะในหมวดของปาร์ตี้เราก็ควิกแมตช์กับสุ่มคนมานะแต่คนที่เป็นทีมเมทเราอ่ะไม่รู้ว่าชื่ออะไรแต่ว่ามันเป็นชื่อแบบ1 2 3 4 5 4 3แล้วก็ภาษาญี่ปุ่นหรือจีนสักอันนึงเนี่ยแหละก็มาร่วมรบกับเขากันอันนี้ทรายเปลี่ยนเด็กนะคะทรายใช้เด็กตัวแท้งหลักๆเลยเยอะมากก็เลยจะมีตัวที่เป็นแบบว่าเนี่ยเห็นโครงกระดูกที่ถือระเบิดใช่ไหมก็จะคือแท้งหนักๆเลยนะเพื่อเหมือนถ่วงเวลาฝั่งตกข้ามนะลองแผนนี้ดูค่ะเพราะว่าเราใช้หลายแผนมากจริงๆแล้วแบบมันเหมือนกับว่าเด็กเราก็ยังไม่ค่อยคงที่แหละเราก็เลยต้องปรับไปเรื่อยๆเนาะอันนี้ลองใช้แผนเด็กนี้ก็น่าจะโอเคเพราะว่าอันนี้จากที่ทดลองแล้วอ่ะรู้สึกว่าเด็กเนี้ยอันนี้คือผ่านการทดลองมาเยอะมากเลยนะแบบหลายรอบแล้วก็คือพอเล่นคู่เนี่ยเห็นป้าว่ามันชนะไวมากแล้วมันค่อนข้างที่จะทำให้แบบเราได้ช่วยเสริมกับเด็กฝั่งตรงข้ามไอ้ฝั่งเราด้วยนะคะก็ถ้าเขาเล่นดีเราก็จะเพลย์เกมอีกรอบนึงก็กดไหมไม่กดเราไปแล้วนะโอเคเน็ตเราอาจจะช้าร อบที่2นะคะสำหรับทีมเมทคุณชื่อจีน1 2 3 4 5 4 3นะคะเขาอาจจะแจกเบอร์ก็ได้มาเราต้องยิงบอลลูนให้ร่วงไปจริงๆบอลลูนคือดีนะรู้สึกว่าบอลลูนนี่คือถ้าสมมติว่าเขาไม่อยู่ในความสนใจเราเราก็จะแอบปล่อยบอลลูนเบาๆเพราะว่ามันเงียบมากมันจะไม่มีเสียงกระตุกกระตากอะไรใดๆทั้งสิ้นอย่างน้อยคือบอลลูนไปชนเนี่ยป้อมก็คือเสียไปแล้วนะคะประมาณเยอะอยู่นะเดี๋ยวดูนะว่าถ้าชนนี้เท่าไหร่ตึ้งก็คือลบไปเลย700นะแค่ตอนชนนะแต่ว่าตอนที่หย่อนลงระเบิดเนี่ยก็คือดาเมจมันจะน้อยกว่านิดนึงนะคะแต่ถ้าชนเนี่ยรอบแรกเนี่ยคือจะชนแรงมากส่วนระเบิดที่ลงไปหลังจากที่ตายแล้วอ่ะอันนี้ก็คือน้อยเหมือนกันจะน้อยสุดๆอ่ะถ้าเราดูเราก็จะปล่อยบอลลูนไปอีกรอบนึงอันนี้ทรายใช้ความสามารถของมิเรอร์นะคะก็คือก๊อปปี้ตัวที่เป็นตัวล่าสุดนะคะทรายใช้กระจกเพื่อจะใช้อีกครั้งหนึ่งของเด็กนั่นเองอันนี้ไปชนเห็นป่ะพอชนปุ๊บป้อมพังเลยอันนี้ก็ชนอีกรอบนึงแล้วคือมันแบบล้มยากด้วยนะยิงแล้วไม่ค่อยร่วงอ่ะเพราะว่าจริงๆเคยใช้เด็กที่เป็นบอลลูนนะคะกับตัวโครงกระดูกสมัยเมื่อแบบนานมาแล้วอะเราก็ไม่ได้กลับมาใช้ในรอบนี้นะคะเรารู้สึกว่าฝั่งตรงข้ามใช้มาแล้วเรายิงมันไม่ค่อยร่วงด้วยความที่แบบมันเรียกว่าแท้งหนักๆเลยอะคือเลือดมันเยอะมากบวกกับตัวโครงกระดูกที่กลับมาใช้เพราะว่าโครงกระดูกเวลาที่มันตายอะมันจะมีมันจะช่วยได้ก็คือตัวระเบิดนะคะมันจะทำให้ตัวรอบข้างที่ล้อมรอบอะมันตายไปด้วยเหมือนดิ้งเคลียร์ทางอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยโอเคป้อมเราก็จะตายแล้วแต่ว่าป้อมทั้งที่เราจะไปลบเขาก็คือเร็วกว่าเนาะเรียบร้อยมากเลยสุดยอดหรือว่ารู้ว่าเราจะอัดจอนะก็เลยแบบว่าเล่นเราดีมาอีกสักครั้งหนึ่งนะคะมากดไปที่ Quick Match ดูซิว่าจะเจอใครเป็นคือก่อนหน้านี้ไม่ได้เล่นเรารู้สึกนานไม่ได้นานเขาเรียกอะไรเล่นนานกว่านี้คือพออัดจอครั้งนี้แล้วแบบเร็วมากสองตาผ่านไปแล้วทีแรกก็จะแบบเหนื่อยมากคือเด็กดีมีใช้ไปกว่าครึ่งนะแต่ก็ต้องดูว่าจัดเด็กยังไงให้เหมาะสมนะแต่ก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆแหละมันมีให้สแปร์ไว้ทั้งหมด5เด็กนะคะก็ลองทดลองไปถ้าสู้คนเดียวบางทีเด็กนี้อาจจะแบบยังไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่ตอนนี้เลิกใช้น้องฮอคไปแป๊บนึงนะคะเพราะว่าน้องฮอคค่อนข้างที่จะโดนขวางจากภาคพื้นดินบ่อยก็เลยใช้ภาคอากาศนะคะจะไปสู้กับเขาน่าจะดีกว่าเพราะว่าฝั่งอากาศเนี่ยเวลาที่มาเนี่ยเราแบบเรายังมีตัวแบบสู้คอยขวางวันน้อยกว่าตัวที่ภาคพื้นดินอ่ะ
เลยแบบฮอกก็ดีนะแต่มันไม่ค่อยสนใจแบบตัวที่จะมาสู้อยู่แล้วนะมันตีป้อมอย่างเดียวเลยแต่ว่าเวลาโดนขวางปุ๊บเนี่ยมันเลี่ยงไม่ค่อยได้ก็คือมันก็จะมีแบบยังไงอะโดนขวางปุ๊บอย่างเช่นแบบถ้าเอาตัวสเกเลตันแบบตัวเยอะๆๆๆที่เป็นกลุ่มนะคะมันก็จะไปแบบมันก็คือจะต้องไปเลี่ยงแล้วก็เสียเวลาในการที่หมูจะต้องวิ่งหนีแบบวิ่งเลี่ยงมันไปนะแต่ว่าหมูก็คือจะไม่ตีตัวขอมดำดินนะคะอันนี้ก็จะใช้เสียมตีป้อมของเราตัวนี้ก็เลยต้องดักไว้ตั้งแต่ว่าถ้ามันมุดมาเนี่ยเริ่มดักเลยมาออกลูกออกหลานมาเอาอีกแล้วตัวนี้ก็คือเวลาที่กระโดดนะมันจะทำให้ดาเมจแบบแรงมากแล้วก็เป็นตัวแทงที่แบบค่อนข้างที่จะแบบตายยากตอนนี้ทำไม่อะไรแล้วก็ให้ป้อมสู้ด้วยตัวเองแล้วก็บูทให้ป้อมแบบยิงแรงๆตั้งรับก่อนเนาะมาแล้วฝั่งเราก็คือถ้าเราเล่นแล้วเราเจอบัดดี้นะคะที่มีตัวกระโดดปุ๊บอย่างเงี้ยอันนี้คือดีเพราะว่าเราจะช่วยให้เขาแบบแล้วจะเคลียร์ทางให้เขากระโดดไปได้แต่ซ้ายไม่มีไงก็เลยแบบไม่ได้ช่วยเลยต้องเป็นตัวเสริมนะแต่คือถือว่าโชคดีถ้าเจอคนที่มีตัวที่มันกระโจนใส่นะคะโอ้ยจะไปตรงกลางแหละกันป้อมก่อนนี่คือแบบตัวโครงกระดูกถือแบบถือระเบิดมี3ตัวเลยนี่ยอดเย้เรียบร้อยนะคะเราชนะไปแล้วเพราะว่าเราตี2ป้อมนะแต่เราตีป้อมใหญ่ไม่ได้นะเราค่อนข้างทุลักทุเลค่ะบัดดี้คนนี้เราอาจจะแบบไม่ชวนเขาเล่นอีกรอบนึงนะปะเราไปสุ่มหาบัดดี้ใหม่กันดีกว่าอุ้ยเขามาไวมากเลยเอาสเกลเลตันไปขวางนะคะตัวยักษ์ที่ใหญ่ยักษ์ของเรานั่นเองแล้วก็แอบปล่อยบอลลูนกันบอลลูนเงียบๆเบาเห็นไหมว่าระเบิดนะคะมันจะตีวงล้อมแล้วก็คอยเคลียร์ทางให้ด้วยตะกี้เขาโยนน้ำแข็งผิดเพราะว่ามันยังไม่ถึงบอลลูนมันยังไม่ถึงก็เลยแบบกลายเป็นว่าเหมือนเวทน้ำแข็งเขาใช้ไม่ได้นะเราก็จะให้แม่หมดช่วยไปก่อนนะจริงๆตัวนี้ดีเพราะว่าเวลายิงอ่ะมันค่อนข้างที่ระยะไกลแบบมากๆนะลูกศรไกลมากคืออยู่ไกลๆก็คือยิงได้แต่ว่าสายไม่ค่อยชอบใช้เท่าไหร่จะเจอบัดดี้ที่ใช้ก็มีแบบก็มีบ่อยนะกับตัวนี้นะคะยิงแล้วลูกศรมันทะลุก็คือยิงหนึ่งตัวเพื่อทะลุไปถึงข้างหลังนะรู้สึกว่าเด็กตัวนี้ยังไม่มีนะคุณลุงยิงธนูหัวขาวคนนี้นะก็อยู่ระหว่างคูลดาวจะปล่อยตัวอะไรดีนะแล้วก็เขาให้กำลังใจเราแล้วก็ให้กำลังใจไปนะโอ้ยไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เวลาที่แบบว่าวันนี้คนคอยแบบว่าเยอะเยอะแบบฝั่งเราเยอะเยอะเราก็ไม่ชอบที่ส่งแบบสติ๊กเกอร์อะไรเงี้ยมันก็จะแบบหัวร้อนนะบางทีเราเจออะไรเนี่ยฝั่งตรงข้ามส่งมาตอนแบบถ้าเล่นเกมนี้เราแบบหัวร้อนคือต้องพักเลยนะไม่งั้นคิดอะไรไม่ออกจริงนี่ดูนะระเบิดป้าบเนี่ยหายไปในพริบตาเลยเหมือนแบบระเบิดของสเกเลตันยักษ์นี่คือกินอย่างแรงเลยนะเราจะปล่อยบอลลูนไปเบาๆปล่อยให้ไปชนนะโอเคWe'll be right back.
ราหนีภาคพื้นดินไปบนภาคอากาศกันเถอะการสัมผัสอากาศมักจะโล่งโปร่งตลอดมากกว่าวันนี้ก็เดี๋ยวต่อจะได้3ป้อมไหมเนี่ยไม่ได้นะคะมันไม่ได้เกือบจะทันแล้วปริ่มก็ถามขอนิดนึงว่าเพย์เกมไหมก่อนจากลากันก็อีกสักป้าก็ได้นี่แต่ว่าเชสล็อตฟูลนะคะคือไม่สามารถเก็บกล่องได้อีกแล้วไปตาสุดท้ายแล้วแต่ตาสุดท้ายของเวลาเล่นเกมกับเพื่อนอะไรเงี้ยมันจะเป็นคำต้องห้ามส่วนใหญ่ตาสุดท้ายมักแพ้นี่คือชนะรัวอะไรนะเนี่ยทีมเมทเรานะคะดูทรงแล้วเด็กน่ากลัวเหมือนกันนะใจเย็นๆลูกช็อตไฟก็คือมันจะแบบทำให้เราแบบตีต่อเนื่องไม่ได้มันจะช็อตให้เราแบบช็อกไปแป๊บหนึ่งนี่ก็โอ้ยโอ้ยโอ้ยไม้หนามเนี่ยเห็นคนใช้เยอะละหลังๆมาคือใช้เยอะจริงมันเคลียร์แบบทางได้เยอะมากเลยนะรอก่อนรอก่อนจะโดนป้อมไหมไม่โดนไม่ทันนะฮะโอ้ยโอ้ยโอ้ยคนหลังไม่น่าโดนเย้โอเคอย่างน้อยรักษาป้อมหลังไว้ได้นะคะตาสุดท้ายเป็นอาถรรพ์จริงๆคือบายอะไรเนี่ยชื่อแบบเขาเพื่อนเป็นชื่อที่เราอ่านออกเลยอุ้ยแคนเซิลนะคะก็อุ้ยอีกอันนึงอ่ะไม่บอกแล้วกันไม่เอาเราจะไม่เรียกตาอาถรรพ์นะเย่มาจังเกิลอารีนาครับกลับคืนสู่ป่าบ้างมีตัวที่เราโอเคนะคะการฝั่งเราโอเคเลยชวนไปแล้วครึ่งนึงสวยงามเลยแหละอ
านอีกแล้วอะเย่จบด้วยดีสวยงามนะคะโอเคมาเคมรีวอร์ดกันดีกว่านะนี่แหละสู้มาเพราะอยากได้1อันนะคะแล้วก็มาเปิดตอนนี้ก็ปลดล็อกหลายเทียร์แล้วนะเจมรอยัลจายันท์ Let's go อุ้ยได้วิชอีพิกครับหายากมากจริงวิชเนี่ยเพิ่งขอไปเพราะว่าวันนี้เป็นวันอาทิตย์นะคะจะสามารถขออีพิกการ์ดได้ส่วนเลเจนดารี่นี่คือมันขอไม่ได้เนาะเอามันเอาไว้เทรดอย่างเดียวตอนนี้เด็กสายก็จะเป็นเด็กชุดดีนะในการเล่นเป็นเด็กแรกนะปรับปรุงเด็กแรกแต่ว่าเด็กอันนี้ก็มีการปรับปรุงว่าลองจะดูเนี่ยตัว Executor เนี่ยเอออะไรเนี่ยไม่ใช่ Executioner เนี่ย Executioner ตัวนี้ก็จะเป็นตัวขว้างว่าอันเนี้ยคือรู้สึกว่าตอนเนี้ยเพิ่งหัดใช้ตัวนี้ค่ะเป็นไททรูปคอยแบบเนี่ยขว้างแล้วก็บุ้มแมลงเหมือนแบบขวานมันวิ่งกลับมันเอาไว้สู้กับกลุ่มก้อนได้ดีนะเห็นปะมันย้อนแล้วก็ปุ๊บกลับไปกลับมาได้4ครั้งดาเมจ1 2เนี้ยอันนี้น่าใช้ก็เลยลองใช้ดูส่วน2 3 4เนี่ยกำลังปรับปรุงเด็กอยู่นะคะยังต้องดูก่อนว่ายังไงอยู่ปรับไปเรื่อยๆเลยตอนนี้โอเคค่ะวันนี้ก็ไปแล้วเนาะจากกันด้วยเฮ้อไม่น่าบอกว่าตาสุดท้ายเลยนะก็ขอบคุณที่รับชมนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งปิ๊งๆนะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะคะวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะเย้บ๊ายบาย